รอคนเดียวล็อกอัพล็อกดอกดอกยังปวดขาอยู่ไหนครับมาแล้วครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเหลือคนเดียวแล้วทุกวันนี้มาแล้วน้าผมมาแล้วสวัสดีครับเสียงแตกเนี่ยสวัสดีวันนี้ขึ้นเยอะไม่สบายหรือเปล่าเปล่าฮะเปล่าฮะวันนี้เมื่อคืนไอ้เนี่ยไหนกินส่วนคำไม่ดีเมื่อคืนอ๋อไม่เป็นไรโอ้พวกเราเหมือนเดิมบาร์เบอร์บอมนะครับสองทุ่มทีมงานบาร์เบอร์บอมครับผมวันนี้เราก็เหลือกันสองคนครับแล้วก็เรามีหลักกล้องมีตากล้องอยู่ข้างหลังมีโปรดิวเซอร์อีกคนอยู่วงอยู่ก็กำลังชมอยู่ทางFacebook Live แฟนเพจนะครับบาร์เบอร์เบรนโรงเรียนออฟฟิเชียลสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดหัวใจครับให้พวกเราครับวันนี้ถ้าสัญญาณภาพชัดเจนหรือเสียงไม่ชัดนี่จะซูมไปถึงคนบอกพวกเราได้กดเลขอะไรกดเลข9แล้วกันตอนนี้เลข9แล้วเหรอเอาละงั้นไม่เอางั้นเอาเลข2เลข2แล้วเหรอเอาเลข2ไม่เปลี่ยนแล้วเลข2กดเลข2เลข2ครับเลข2ครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะนะครับผมเดี๋ยวผมไปแชร์ค่อยเปลี่ยนสุดยอดเลยครับฝากด้วยนะครับ10โอ้ยไม่เอาดีกว่าพูดได้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาครับร่วมรับชมกับพวกเราวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าเราจะตัดส่งอะไรกันใช่ครับจะรู้แล้วแหละคือรู้คร่าวๆแล้วแหละ20กว่าไลค์ที่ผ่านมาที่กิจยังไม่เคยตัดส่งนี้นะใช่ครับก็ถือว่าเป็นส่งคนที่อื่นอาจจะตัดไปบ้างแล้วแหละเพราะว่าทีมเรายังไม่ได้ตัดเลยส่งนี้พี่บอกตัดไปบ้างแล้วอ๋อตัดแล้วตัดยังโอมใช่แต่ว่ายังโอมด้วยแล้วก็พี่ฟีฟ่าด้วยเพราะว่ากิจในของกิจยังไม่ได้ตัดของกิจตัวกิจใช่จำผิดนะอายโอครับมีใครคอมเมนต์ยังเลยครับวันนี้ยังไม่มีคอมเมนต์เลยครับมีแต่คนดูครับผมใช่ครับเป็นไงบ้างครับสบายดีกันไหมครับครับสุดยอดเลยมาจากจังหวัดอะไรบ้างมาจากจังหวัดอะไรบ้างครับทักทายพวกเราได้มาจากจังหวัดอะไรใช่ครับตอนนี้อากาศอยุธยาหลาลีสระบุรีอะไรทักทายกันได้นะครับอะไรนะอะไรวันนี้ที่พวกเราอยู่ที่มีสภาพอากาศเริ่มเย็นๆนะมีลมเฉยๆมาครับก็เปิดแอร์24ก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็คอมเมนต์บอกเราเป็นยังไงบ้างอะไรยังพูดคุยร่วมพูดคุยสอบถามครับผมทักทายพวกเราได้ครับกด2กด2เลข2ใช่แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดเลขอื่นก็ไม่โกรธนะครับถือว่าเป็นการทักทายใช่ครับถ้าไม่ขึ้นผู้แชร์ค่า200นึงนะครับขอโทษครับขอโทษครับแล้วไม่ขึ้นผู้แชร์ของเขาแล้วของเขาโอเคครับโอเคค่าส่งน้อยรีบแชร์นะของเขาในโยนเรียกเก็บตังค์สบายดีครับทุกท่านนี่พี่จากสอสอบเอ้ยอาจารย์ตุ้ยนี่ใช่ไหมอ๋อใช่อาจารย์ตุ้ยโอ้โหเปลี่ยนชื่ออ๋อสวัสดีอาจารย์ตุ้ยครับสวัสดีครับสบายดีครับสอนตัดผมครับFC พี่บอมครับโอ้โหนี่ขนาดพี่บอมอยู่เบื้องหลังนะสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่บอมไปมานะครับโอ้โหไม่ได้พูดหรอกครับไอ้น้าพูดหน่อยเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ตุ้ยมาดูแล้วเกิดว่าพี่น้องสปป.ลาวที่อยากได้สินค้าแบตเตอรี่ของบาร์เบอร์เบรนเนี่ยติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยนะครับอาจารย์ตุ้ยร่วมชมไลฟ์ของเราอยู่เพราะอาจารย์ตุ้ยจะให้เบอร์ไว้อีกรอบหนึ่งปกตินี่จะมากลางไลฟ์เนาะใช่ใช่แต่ว่าวันนี้มาเร็วจะไม่ค่อยยุ่งใช่ครับหรือไม่เดี๋ยวอาจจะตอนนี้ไม่ยุ่งหรือจะยุ่งสวัสดีครับพี่เลนนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยเปิดตัวในแบบเลยกว่าใช่ครับใช่ครับวันนี้เรามาเรียนเลยครับผมลุ้งเลยไปไหนใช่ครับมาดูเลยครับผมเป็นยังไง FC ขอบคุณครับ FC ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับน้องเนมน้องเนมเชิญครับเชิญครับในแบบเราวันนี้ตัดตรงไหนครับตัดตรงไหนครับอะไรโอ้โห
ได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอพี่ตื่นโอ้โหบอสเราได้เจอวันจันทร์นั่นน่ะได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอโหงงเลยไลฟ์ได้ข่าวว่าเลื่อนเลยอ่ะโอ้โหอะไรได้ข่าวว่าเลื่อนสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมครับพวกเราอยู่ทาง Facebook Live Fanpage Bubble Beat Homemade Official นะครับผมสวัสดีทุกท่านนี่บอสเรามาเร็วนะครับคุมผ้าครับถ้าไม่คุมก็จะคันครับใช่ฮะแต่ยอมเป็นไงครับเป็นไงตาก้องเป็นไงฮะตาก้องเหมือนอะไรเข้าตาครับไม่ใช่ความรักนะนี่พี่กิจคุมผ้าแล้วครับดูขั้นตอนแบ่งผมเลยครับผมดูว่าวันนี้จะเริ่มยังไงใช่ครับตรงไหนก่อนทำแบบไหนตรงไหนสวัสดีครับพี่บอมโอ้โหพี่บอมอีกแล้วยอดเลยอาจารย์ตุ้ยบอกว่าโควิดติดเยอะมากลูกค้าหายก็เลยปิดร้านเร็วเพื่อมาดูทีมบาร์เบอร์บอมโอ้ขอบคุณมากสวัสดีครับวันนี้พี่บอมเดี๋ยวมาช้าหน่อยครับวันนี้พี่บอมติดธุระนิดนึงครับผมติดธุระนะมาช้าแต่มานะใช่ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาจารย์ตุ้ยครับครับผมเนี่ยนะถ้าใครอยากได้อัตเลียนของบาร์เบอร์เบรนก็ติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยนะฮะอินบ็อกซ์ทักทายไปถามถ้าอยู่ไทยก็นี่เลยฮะใช่ครับแอดมินไปได้เลยแอดมินเพจนี่พี่กิจแบ่งด้านหลังใช่ไหมครับเดี๋ยวหันนี่ก็ได้จะได้ให้คนดูทางโทรศัพท์ได้เห็นบ้างโอ้โหจากทางบ้านถ้าดูจากตู้เย็นก็จะแปลกหน่อยวันนี้จะไม่เห็นเนี่ยก็เลยต้องดูจากโทรศัพท์เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่ลองเข้าไปได้หรอเข้ามาแล้วไปเลยสำหรับแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยครับแอดไลน์เข้าไปเลยฮะเนี่ยฮะไลน์แอดนี่ผมไม่ดูนะครับนะครับจะมีโปรโมชั่นมากมายสวัสดีครับพี่ๆช่างทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยบอกขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมนี่ได้เลยนะสำหรับพี่น้องสปกรลาวครับครับผมผู้ชมก็นี่นะครับแบ่งผมแล้วนะครับสัปดาห์นี้เรามากันวันพุธเหมือนเดิมใช่ครับเราติดภารกิจก็เลยย้ายวันสลับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากตากใบครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับโอ้โหสวัสดีครับครับผมการเปลี่ยนแปลงก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับตอนนี้ได้ข่าวลิซ่าติดใช่ครับผมเราต้องดูแลกันสุขภาพกันเยอะๆนะครับแล้วดูว่าติดนานยังโควิดเหรอครับครับเนี่ยติดเหล้าครับติดเหล้าครับนี่หนักทางเบียร์นะนี่นะฮะแอดมินบอกแล้วนะครับว่าเนี่ยแอดไลน์แอดบาร์เบอร์เบรนนะครับสำหรับดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นดีๆของพวกเรานะครับมากมายนี่พี่กิจก็จะแบ่งผมเสร็จแล้วนะครับใกล้ละสองครั้งนะครับโปรโมชั่นมากมายช่วงนี้อะไรก็กระดกลิ้นไม่หมดเลยนะตั้งแต่ทำเป็นพร้อมยังครับผมไปเลยฮะไปเลยฮะเราก็เอกลักษณ์ก็คือจะอยู่ด้านข้างครับหลักๆจุดเด่นของเขาอันนี้ให้ดูด้านข้างก็คือด้านข้างกับด้านหลังเดี๋ยวก็มาดูว่ากิจจะทำแบบไหนจะแตกต่างจากพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นๆไหมใช่ครับว่าเราจะตัดเป็นมูลเลตออกมาลักษณะไหนมูลเลตโอ้โหมูลเลตอันนี้ผมไม่ดูนะครับพี่กิจจะขึ้นต้นด้วยเบอร์อะไรจ๊ะก็เป็น 0.5 ของฟันก็คือเป็นเบอร์0แต่ว่าเปิดฟันใช่ใช่แล้วปรับเนาะเพื่อให้มันก็มันเท่าๆกับ 0.5 ครับผมใช่ครับสบายดีเจ้าสบายดีครับนะฮะถ้าใครอยากได้นะฮะแบตเตอรี่เนี่ยแอดมินแจ้งมาแล้วฮะแบตเตอรี่เลโอนะฮะราคา 1,500 บาทรวมส่งปันรอง6ชิ้นราคาดีครับแล้วก็คุณภาพดีมากใช่ครับผมรีบเลยนะฮะตอนนี้ขายดีมากใช่ครับของมีเยอะ
ใช่ของมีเยอะแต่ว่ารีบหน่อยเพราะว่าของมีเยอะอยากให้ใช้กันนี่นะครับมันพิเศษตรงว่ามันมีฟันรองให้6ชิ้นเลยมันมี 0.5 กับ 1.5 ให้ด้วยใช่ครับปกติมันก็มี1 2 3 4 4ชิ้นเนี่ยนี่นะครับแถมฟันรองให้ด้วยนี่ก็เป็นอันนี้แหละที่เขาแถมมานี่ดีเลยอย่างดียอดแน่นเลยล็อกแน่นเลยนี่นะครับ 0.5 พรีเมียมเลยนะฟันรองตัวนี้ตัว 0.5 กับ 1.5 เนี่ยพรีเมียมมากเกินราคามากคุณภาพ อันนี้ถึงไหนแล้วฮะขั้นตอนยังอยู่อิสระภาพอยู่อ๋อเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างเงี้ยขั้นตอนนี่ครับใช้หวีหวีใหญ่รองนะครับในการพี่กิจจะไม่ได้ตัดเลยหลังหูไปเยอะนะครับใช่ไหมใช่ครับใช่ตรงนี้เราก็ไล่ก็คือใครอยากได้สั้นประมาณไหนก็ขึ้นอยู่กับคุยลูกค้าแล้วกันครับตกลงกับลูกค้าว่าอยากได้สั้นขนาดไหนขาวขนาดไหนลึกขนาดไหนก็เพราะว่ามันก็ไม่ได้ตายตัวใช่ว่ามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้อะไรแบบนี้เพราะนั้นก็มันเป็นทรงเราก็สามารถพลิกแพงได้ปรับเปลี่ยนได้สวัสดีอาจารย์พี่ตู่ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์พี่ตู่ครับสวัสดีครับอาจารย์หกเมนครับญาติเลยครับพี่ตู่ก็จะพักอันยองโอ้โหอันยองพี่ตู่ด้วยครับอาจารย์พี่ตู่อันยองอาจารย์คุณไม่ใช่มหามุนีครับคุณจิตโอ้โหเห็นทำผมสีเดียวกันนี่นะครับพี่กิจก็จะเริ่มโครงมาแล้วโครงไม่เด็ดโครงอะไรปลาปอกเยอะโครงอะไรโครงมาแล้วนะครับโอ้โหนี่โอ้โหคนดูสุดยอดเลยครับขอบคุณครับใช่ครับครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราครับทักทายสอบถามเข้ามาได้สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสอบถามนะครับได้ครับยินดีครับถ้าเรารู้เราก็จะรีบตอบให้ถ้าเรารู้เดี๋ยวเราจะหาคำตอบมาให้ครับครับผมยินดีมากครับทักทายทุกคนได้ครับยอดนะครับใช่ครับนี่นะครับพี่กิจก็จะใช้หวีในการขึ้นทรงครับแต่พี่ข้างล่างเนี่ยพี่กิจจะใช้ 0.5 ในการไถก่อนไม่ได้สูงมากนะครับกันขอบกินเนื้อต้องทำยังไงครับต้องลองดูฟันนะครับเผื่อใช่ตั้งฟันครับเพราะว่าบางทีฟันมันอาจจะเบี้ยวนิดนึงหรืออะไรนิดนึงก็จะกินเนื้อได้นะครับลองตั้งฟันดูครับใช่ครับบางครั้งอาจจะชิดกันไปใช่ครับต้องถามเจ้าของที่ใช้ก่อนว่าเคยเอาไปรับให้มันคมเพิ่มไหมอะไรบางครั้งบางทีรับคมไปก็กินได้อาจจะตั้งชิดเกินมาครับครับ FC อุบลครับโอ้ขอบคุณครับลองใช้กับท้องแขนดูก่อนก็ได้นะใช่ครับใหม่แล้วก็ลองแตะที่ท้องแขนดูครับใช่ครับว่ามันเป็นยังไงมั่งลองปรับฟันตั้งฟันดูครับใช่ครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นลองดูก่อนครับถ้าหายก็โอเคถ้าไม่แล้วก็คงต้องพบแพทย์แต่ว่ามันไม่มี มันมีการไม่เอียงหรอกสำหรับฟันกินสำหรับฟันที่มันฟันกินเนื้อนะครับ FC อยากสอบปปราวครับสบายดีครับสบายดีพี่น้องสอบปปราวนี่ก็โอ้โหอบอุ่นพวกเราเลยครับผมตลอดตายแล้วบอลหน้าทีเดียวหายเลยมาอยู่นะมาโหดด้วยงงเลยนี่นะครับพี่กิจก็จะใช้หวีดันมาเริ่มให้มันเป็นทิ้งมาแล้วนี่สำหรับคนที่แบบอยากจะเก็บชั้นตรงนี้ทำยังไงพี่ก็เทคนิคของพี่ก็คือจะดันมาฝั่งนี้นะครับครับใช้หวีดึงมาหวีดึงมาดันหน้าแล้วเราก็จะได้หนึ่งมันก็จะเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะโอ้โหนี่นะครับคือเทคนิคเล็กน้อยครับแล้วก็เราก็มาเก็บในส่วนนี้แต่งตรงนี้ให้สวยงามถ้าอยากได้สูงประมาณไหนก็แล้วแต่จัดการกันเองเอาเองแล้วกันนะครับผมเคิร์ฟ125นะครับอ๋อนั่นมันเวฟอ๋อเกี่ยวอะไรวะเคิร์ฟที่เขาดูวงเนื้อหน้าไงอ๋อนั่นมันเคิร์ฟ
หรือว่าไม่มาให้ละเคยละคงทั้งทางคมมากไประยะนั่นแสดงว่าตั้งชิดเกินไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นว่ารับรับคมแล้วพอดีบางทีบางเขาเรียกว่าอะไรบางช่างเขาทำบางเกินนะครับมันก็อาจจะกินเนื้อได้ใช่แบบว่าใช่ปรับเปลี่ยนดู FC กาญจนบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเราอยู่ทุกที่เลยนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับน่ารักมากทุกคนร่วมรับชมพูดคุยกันมาตลอดเลยต่างประเทศก็มีนะไม่ได้มีแค่ในประเทศว่าจะเป็นอาเซียนของเราพี่ๆน้องๆประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับมีอะไรบ้างนะริโอโหตั้งแต่สปป.ลาวเลยครับแล้วก็เวียดนามแล้วก็เมียนมานะครับแล้วก็โหเยอะเลยครับกัมพูชากัมพูชาใช่ครับกัมพูชาอย่างกัมพูชาว่าไงครับกัมพูชาสวัสดีครับโซสไดครับโซสไดนะครับแปลเป็นการหลวนไม่ยอมเลยอยากไปเรียนด้วยจังครับรอสักหน่อยนะรอสักหน่อยในอนาคตนะครับพวกเราอาจจะมีการสอนแต่ว่าตอนนี้ยังครับครับยังไม่มีแต่ว่าจะมีแน่จะมีแน่นอนติดตามพวกเราไว้แล้วกันครับรับรองจะมีข่าวดีแน่นอนใช่ครับปีหน้าฟ้าใหม่สถานการณ์ดีๆใช่ครับมีแน่สบายดีจากเวียงจันทร์ครับโอ้โหสบายดีครับแล้วอย่างสวัสดีเป็นภาษาพม่าครับผมอะไรฮะครับมิงกาลาบาครับสวัสดีค่ะจากอุดรค่ะชอบมากๆเข้ามาดูเป็นประจำถึงเป็นเข้ามาดูถึงเป็นเวลาไม่นานเนาะแต่ติดตามค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับมากครับดีแท้อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจใช่ครับใช่ครับแวะมาดูพูดคุยทักทายพวกเราได้ครับไฮโบรโอ้ยอดเลยครับครับโอ้โหครับนี่ครับไหนแม่เราพี่คนตัวลายไปไหนครับโอ้โหโอ้เดี๋ยวมาครับเราเป็นตุ๊กแกจากกัมพูชาอยากเรียนครับโอ้ก็รอสักหน่อยนะครับลองติดตามพวกเราดูครับตัวที่กิจใช้เนี่ยคือตัวทีเบรดนะครับตัวกันขอบรุ่นทีเบรดใช่ครับทีเบรด2คมกริบ850บาทเนี่ยรับคมพร้อมใช้งานพร้อมส่งนี่เริ่มเป็นกรอบแล้วครับนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเรานะครับสอบถามอะไรถามกันเข้ามาได้เลยพวกเรายินดีตอบคำถามให้เลยใช่ครับครับจะเป็นเรื่องทรงที่ตัดอยู่หรือว่าเรื่องอื่นเกี่ยวกับตัดผมอะไรเงี้ยถ้าเรารู้กับอุปกรณ์ถ้าเรารู้เราจะรีบตอบให้เลยครับใช่ครับไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาให้ก็การด้านหน้าอันนี้คือในแบบเราเนื้อผมเยอะครับก็เลยต้องกันนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราปล่อยผมด้านบนลงมาครับมันก็จะมาคุมนะครับใช่ครับนี่ก็เห็นว่าเป็นโค้งแล้วนะครับไม่โค้งแล้วนะ เป็นโค้งแล้วทีเบสเราสุดยอดครับสอบถามพี่กิตครับใครอยากเป็นเศรษฐีฉันละสิโอ้สุดยอดเลยได้หมดจะเอาบ้างไหนอ่ะขอบคุณมากครับชอบการพูดคุยสนุกดีมีบรรยากาศครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ FC ทีมงานพี่บอมทุกคนครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราเหมือนพวกเราแบบอยากให้มันเป็นกันเองนะใช่ครับสนุกเหมือนว่าเป็นการมาสาธิตไม่เราไม่ได้มาสอนหรือว่ามาอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับอะไรที่เรารู้เราก็จะแนะนำตอบให้ก็คือเป็นวิธีที่เราใช้ทำงานอยู่ทุกวันนี่แหละใช่ครับที่เราทำให้ดูบางท่านก็อาจจะไม่ได้ทำแบบพวกเราแต่ว่าอาจจะชอบอยากลองเอาสไตล์นี้ไปตัดดูบ้างในทรงเดียวกันเนี่ยก็ลองเอาไปฝึกเอาไปใช้กันดูวิธีที่พวกเราใช้พี่บอมฝากบอกด้วยนะครับว่าถ้าเจอตัวจริงของพวงมาลัยกันได้นะ FC ทุกท่านนะครับครับ
ได้อยากได้อยากได้แบตเตอรี่นะครับติดทักแอดมินไม่ได้เลยนะแอดมินรอตอบคำถามใช่ครับแอดมินร้อนมากเลยครับตอนนี้ร้อนมากเลยอยากตอบครับสำหรับคุณสุโขนะครับชนะเชษฐ์โคตรทักแอดมินไม่ได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะเลยนี่ครับเงางามวิบวับโอ้โหเนี่ยครับจะเห็นละสวยละเสร็จไปแล้วนะครับอีก1ร่างนะครับจะไป1ร่างนะครับมาดูข้างนี้กันนะจ๊ะครับอันนี้เป็นทำเรื่องมานี่สินค้าบัพเบนบริการหลังการขายแล้วการซ่อมรุงดีมากๆขอบอกต่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ใช่ครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสินค้าทุกตัวมีประกันนะครับมีปัญหาก็สามารถเคลมได้นะครับบางคนที่แบบว่ากังวลอยู่ว่าเขาจะรับประกันอะไรไหมนี่มีคนมาตอบให้มีครับมีครับโอ้โหยายมีขายหอยยายมอยขายหมีวันดีคืนดีหอยที่มีบอสก็ขยันนะนี่บอสเหรอให้ลีโอพูดสักสามรอบดีไหมครับเจอยูไม่เอายูไม่เล่นแล้วยูไม่เล่นยูกลัวพลาดยูกลัวพลาดฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้จะได้เห็นยูกลัวยายมีจะพลาดไปจะพลาดไปขายอย่างอื่นหวีที่ช่างใช้อ๋อหวีสีชมพูเนี่ยฮะใช่ครับแอดมินไม่ได้เลยนะเป็นคู่เลยจ้าคู่ครับมีขายเป็นคู่หวีใหญ่กับหวีเล็กคู่กันครับตอนนี้มีโปรโมชั่นรู้สึกเหมือนจะให้1แถม1หรือเปล่าไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะลองเข้าไปดูที่LINE @barberblend นะครับครับผมก็พิมพ์ค้นหาพิมพ์ตัวแอดนำหน้าแล้วก็ barberblain นะครับ barberblend ครับใช่นะครับโปรโมชั่นมากมายหวีนี่รู้สึกจะน่าจะยังไม่หมดนะโปร1แถม1เนี่ยขายเป็นคู่นะครับ FC จากชลบุรีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากใช่ครับเข้าทางบอกเลยฮะเข้าล่องพอดีนี่นะครับก็มาเข้าเรื่องของกิบดูบ้างนี่เห็นว่าเป็นเริ่มเป็นกรอบแล้วเป็นเหลี่ยมเป็นกรอบแล้วฮะสวยงามนี่นะครับครับผมทักไปแล้วนะทักแอดมินเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้นะครับสำหรับคุณสุโขที่ว่าอยากได้แบตเตอรี่นะครับขอยายมีอีกรอบครับโอ้โหยอดเลยเพื่อนๆเราบอกขอยายมีอีกรอบเดี๋ยวต้องให้พี่กิจตัดไปด้วยนะท่องไปด้วยนะครับโอ้โหยายมีขายหอยโอ้โหพอก่อนยายมอยขายหมีอันไหนวันดีคืนดีหอยยายมีไปกัดหมียายมอยนี่ขนาดอ่านแล้วนี่สุดยอดเลยยังจะผิดเลยบอลเลยขยันนะน่ารักก่อนนะปิดก่อนนู้นก็มาโอ้โหเซอร์ไพรส์นะครับน่ารักปิด FC จากลาวครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับจากลาวใช่ไหมใช่จ้ะจากลาวก็เนี่ยนะฮะถ้าพี่น้องท่านไหนอยากได้แบตเตอรี่นะครับก็ติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยนะครับอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายลุงโดกครับอะไรพูดเสียงนุ่มด้วยครับเสียงนุ่มผมเรียนแบบมาจาก TikTok คนนึงผมมีท่านนึงตัดผมใน TikTok สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างลีโอนะฮะโอ้โหนุ่มมั้ยวันนี้ไม่นุ่มเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อคืนใช้ร่างกายเปลี่ยนกันไปแล้วถ้าตัดมูลเล็ตแล้วไปดัดฟอยล์ด้วยจะเข้ามั้ยครับครับแต่ว่าฟอยล์แต่ว่าถ้าดัดฟอยล์มันจะค่อนข้างฟุ้งนะครับครับผมตัวกันขอบเนี่ยนะครับทีเบฟนี่850บาทนะครับรับกรมให้แล้วครับพร้อมส่งเลยใช้งานพร้อมใช้งานเลยครับแต่ว่าติดต่อแอดมินได้เลยครับสำหรับตัวกันขอบทีเบฟ2เนี่ยตัวนี้แต่ว่าทีนี้ของพวกเราเนี่ยไปคัสตอมฟันมานิดหน่อยเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นรุ่นแรกๆที่เขายังเนื่องด้วยอีกอย่างนึงเราใช้ช่วงที่เขาห้ามใช้มิดโกนกันลูกค้าเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกันขอบนี่แหละมากันแทนแล้วมันก็ให้มันใกล้เคียงมิดโกนที่สุดใช่ครับเพื่อความเนียบอะไรเงี้ยครับยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดนะครับยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีนะครับต้องช้าๆนะครับไม่งั้นพลาดเลยใช่ครับ
ขยันพิมพ์ด้วย FC พี่ตัวลายค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวเป่าผมละ FC ฟอร์มเมียนมาครับโอ้โหครับคุณโอสวัสดีเป็นภาษาเมียนมามิงกะลาบาครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะฮะให้ด้วยให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่ได้เห็นขั้นตอนแรกๆว่าทำยังไงอะไรยังไงก็สามารถแชร์ไปก่อนแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ครับผมโอ้พี่ตัว FC FC พี่ตัวลายพี่ตัวลายมาครับพี่ตัวลายมาแล้วเหนื่อยยืนเสียงตรงนี้แหละพี่ตัวลายมาโอ้โหพี่ตัวลายเข้ายอดคนลดเลยก็กินกับ200เบาๆเลยฮะก็เล่นหมดละของเขาดีของเขาดีโอ้น้ำจะหมดโอ้ขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสบายดีอะไรมิงกะลาบาโอ้โหโซซาไดโอ้โหอะไรซินเจ้าซินเจ้าฮัลโหลเอวีบอดดิครับมีแค่เพื่อนเดียวเหลือยังไม่หมดอีกครับนี่ตอนนี้ฉีดน้ำแล้วนะครับฉีดน้ำเช็คผมพี่ตัวลายไปไหนมาครับนี่ผมไปพอดีมีถ่ายแบบคล้องนิดหน่อยใช่ครับนิดหน่อยครับครับก็เลยมาช้าไปครึ่งชั่วโมงนะครับผมครับผมมาช้าแต่มานะสวัสดีครับพี่น้องจากกัมพูชาครับที่มาชมพวกเราท่านใหม่ๆด้วยใช่ครับก็ถ้าเกิดวันนี้ชัดเจนกดเลขอะไรนะเลข2ครับเลข2นะฮะสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนกดเลข2ให้นะครับผมไม่ค่อยอาบน้ำเลยตัวลมหมึกใช่ครับแต่ว่าถ้าอาบน้ำปุ๊บผมก็จะตัวขาวเหมือนคนอื่นนี่แหละโอ้โหเพราะว่าผมแปะติ๊กเกอร์แล้วทำอะไรฮะพอแล้วฮะพวกคุณทักทายพอแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับเดี๋ยวตัดความยาวด้านบนนะครับอ๋อเช็คด้านทันยาวด้านบนใช่ครับฉีดความยาวนี่ฮะหวีสีชมพูนะครับสำหรับท่านที่ถามเมื่อกี้250บาทหนึ่งยังมี1แถม1ว่ะอันนี้น่าจะเท่กว่าอันนี้น่าจะเท่กว่ายังมี1แถม1อยู่นะครับโอ้โหพี่ตั้มนะครับ FC จากบ้านดอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับระวังตัวไว้นะระวังตัวไว้ตั้มอ๋อเป็นห่วงตัวมากเป็นห่วงระวังตัวไว้นะตั้มสุราษฎร์ระวังตัวไว้พี่ตั้มแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วนักเรียนตั้งแต่ยันกับทันเลยอ่ะกด2แล้วฮะกด2ชูสัญญาณให้เราภาพและเสียงชัดเจนโอ้โหขนจักรแล้วพี่กิจยาวมากเลยไม่มีใครบอกนะผมจบนี่ครับให้ดูด้านหลังดีกว่าทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูไกด์ไลน์ด้านข้างครับก็คือเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ในตัวนิดหน่อยจ้ะเดี๋ยวรับช่วงต่อได้ไหมจ๊ะได้เฮ้ยพี่ปอมเพิ่งตัดผมเสร็จไม่เป็นไรนอนครับหนึ่งครับสวัสดีครับจากยะลายะลาเป็นไงบ้างครับอากาศดีไหมครับขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมนะตอนนี้ก็ทะยานขึ้นไปสู่ 3,500 คนนะฮะ FC จากบ้านดอนอีกคนนึงครับขอบคุณ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 ที่แจ้สมัยหนุ่มๆนะโอ้โหสัญญาณภาพและเสียงพวกเราชัดเจนกดเลขอ๋อคนดูเยอะอะไรนะเลข2ครับเลข2นะครับเลข2นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับตอนนี้กิจกำลังบ่าซอยผมเป็นช่อๆอยู่นะฮะเช็คความยาวที่ต้องการนะครับผมนี่นะ FC จากแดน7คลองเปรมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพวกผมปล่อยหลุดได้ไงไหนมีสัญญาณยังชัดเจนขอบคุณที่ติดตามนี่นะครับให้เห็นชัดๆเลยจังหวะตัดซอยผมสบายดีครับกำลังชมอยู่จากสปป.ลาวตอนนี้ที่บ้านผมอากาศหนาวมากแล้ว
5องศาโอ้โหอากาศดีครับอากาศดีครับทำไมมันหนาวขนาดนั้นนะครับแม่คะนึงแทบเกาะเลยนะแม่คะนึงอ๋อมีคนหนึ่งไหนครับ FC จากพรานกระต่ายครับสวัสดีครับพรานกระต่ายอยู่จังหวัดอะไรฮะพรานกระต่ายอยู่จังหวัดอะไรครับผมรู้ไหมครับคุณเลโอไม่รู้ครับคุณไม่รู้อะไรมั้งก็ขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมบับเบิ้ลบอมด้วยครับผมเป็นกำลังใจเล็กใช่ครับอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอพานกระต่ายแล้วก็ FC จากสีชนครับโอ้มากมายเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่200แล้วอ่ะสุดยอดเลยครับเข้ามานะฮะไม่ได้ทันดูในขั้นตอนแรกๆนะครับก็สามารถแชร์ไว้แล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ครับเขาบอกว่าตอนนี้ที่ยะลาฝนตกนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ๋อคุณป้าบอกกำแพงเพชรใช่ไหมครับผมขอบคุณครับครับนี่ดูข้างนี้กันนะครับกิจก็มีฉายานะอะไรฮะยังกำแพงเพชรครับคือคำว่ายังคือย่อมาจากคำว่าเด็กใช่ก็คือแบบว่าฉายาที่บอก AKA ยังกำแพงเพชรครับครับผมโคตรน่ากลัวเลยดันเหลือเกินสักวันเวลาไลฟ์มาต่องตุ้มปุ๊บเฟซบุ๊กเด้งขึ้นมาเลยแบน14วันโอ้ยเราไม่มีคำทุกไม่สุภาพจ่ายมาได้มั้ยครับสนุกสนานครับผมก็ยินดีนะที่ทำให้ทุกท่านแบบว่าสนุกสนานไปกับพวกเราตัดผมสวยครับโอ้ขอบคุณมากครับผมถ้าครับอยากไปตัดผมจังครับถ้าช่างคนนี้ต้องจองคิวครับจองคิวครับก็โทรเข้าร้านนะครับจองคิวก่อนได้ครับนะครับจองคิวกับช่างกิจช่างลีโอหรือช่างเก่งจองได้เลยครับช่างกิจที่ตัดอยู่นะช่างกิจครับครับคนที่ตัดอยู่คือช่างกิจต้องโทรมาจองก่อนเราไม่ค่อยว่างนะใช่ครับใช่ครับว่างจะหนีไปแทนนุ๊กโอ้โหคนเอาคนรุ่นใหญ่หนีไปแทนนุ๊กโทรตามอยู่เรื่อยเวลาว่างไม่ได้ว่างมือเลื้อแป้งตลอดเลยนุ๊กมันขยับแทงแบบเจ็บมือรับฝนนิ้วอยู่นะอันนี้ก็คือเราจะตัดก็คือความยาวคือเช็ครอบๆให้มันกึ่งท็อปเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับมันจะเป็นกึ่งท็อปเพราะว่าถ้าบุลเลตด้านบนสั้นมันจะเป็นกึ่งท็อปทันทีใช่แต่ด้านหลังเราก็มาคีเดทอีกทีว่าเราจะไว้ยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนก็จะดูได้หลังช่างกิจเก่งจังครับคุณธงชัยเชียงทองขอบคุณครับเนี่ยกำลังใจดีๆขอบคุณขอบคุณครับตัดผมสวยครับขอบคุณครับมากครับข้างๆเราก็เริ่มได้ครับทีนี้เราก็ด้านหลังเราเราเช็คยังไงเดี๋ยวเราแบ่งด้านครับถ้าเรามีกิฟต์ใช่ไหมครับครับผมแบ่งก่อนฮะนี่ผมพยายามใช้มุมกล้องที่อยากให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นชัดๆนะครับแชร์ให้แล้วครับจากเชนอุตรดิตถ์ขอบคุณครับคุณเชนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ขอบคุณมากโอ้โหข้อศอกด้านครับไม่ใช่ผมพูดเองครับผมอะไรแล้วก็อํากันเองนี่อ่ะมาดูกันใหม่ใกล้นะครับใช้กิฟต์หนีบผมที่1ช่องหนึ่งส่วนครับเราแบ่งเพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นครับแล้วเราก็ขออนุญาตข้ามาอย่างนี้นี่ใช้แบบวิธีพอยต์คัตติ้งเข้าไปนะครับพอยต์คัตติ้งเข้าไปเลยแล้วก็ดึงดึงนั่นแน่สุดยอดครับเพราะว่าเราก็จะได้ไกด์ไลน์ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่แรกอันนี้ก็หวีสีลุงนะครับครับผม
คู่ละ150 บาทนะครับก็คือขนาด2ชิ้นจะมี2ขนาดจะมี2ขนาดเป็นแบบยาวแล้วก็แบบสั้นแบบเล็กอันนี้คือแบบยาวใช่ครับ150 บาทสวยมากไม่แพงสวยตากหวีดีเออไม่ใช่ตากผมดีนะครับมีด้ามี2ด้านด้านซี่ถี่กับซี่ห่างนะครับเคยเอาไปตักข้าวแล้วทำไมวะไม่ค่อยเวิร์คไม่ค่อยเวิร์คตักไม่ได้กินลำบากแต่ว่าตักเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ทำไมอ่ะอ้าวก็มันเป็นล่องไงแต่เส้นใหญ่ตักไม่ได้แต่มันจะซดน้ำไม่ได้ใช่มาชมกันต่อยอดเลยเราก็จะเริ่มได้นะครับครับผมเริ่มได้นะเดี๋ยวผมให้มุมนี้เริ่มโค้งมาเพราะนั้นก็คือเราก็ดึงมาด้านนี้ด้านนี้ในช่อแรกนะครับผมที่เราจะเริ่มสร้างไกด์ไลน์ครับมันก็จะมาแบบนี้ครับคือเสน่ห์ของทรงเมล็ดเนี่ยก็คือเป็นรากไซนะฮะจะม้วนจะโค้งยังไงแล้วแต่ช่างแต่ละท่านจะครีเอททรงนะฮะก็ไม่มีถูกผิดทางช่างกับทางลูกค้านะครับพูดคุยกันว่าใช่แบบไหนอะไรแต่ว่าลักษณะเส้นผมแบบนี้เหมาะกับทรงเมล็ดมากมากนะฮะเพราะมีลักษณะที่เป็นหยักศกเล็กๆก๋วยตกก๋วยเตี๋ยวมาได้ก๋วยเตี๋ยวมาได้ไงครับผมก็เอาหวีไปตักเส้นไงฮะครับผมหวีสวยครับหวีซอยนะครับ150 บาทนะครับได้2 อัน2 ชิ้นครับผมก็คือเป็นหวีไฟเบอร์ถ้าชอบก็ทักแอดมินไม่ได้เลยฮะแอดมินเรารอตอบเหมือนเดิมตอนนี้ทักเข้ามาเยอะแยะเลยตอนนี้แอดมินเราตอบกันกระหน่ำเลยแล้วข้อดีของหวีตัวนี้คือไม่เป็นไฟฟ้าสถิตครับนะครับเท่าที่ผมใช้นะไม่เป็นนะครับผมมันจะไม่ลอยขึ้นมานะครับผมเรื่องถือไฟฟ้าสถิตมันจะอันนี้คือจะติดผมเพื่อวัดขั้นตอนนะครับสมมติถ้าเราแบ่งกันเองอาจจะใช้ช่อเล็กกว่านี้ก็ได้ให้มันละเอียดกว่านี้ก็ได้ครับครับสิ่งลดอ่ะเดี๋ยวขอเหมือนเดิมครับขออนุญาตมามุมนี้นะฮะผู้ชมจะได้เห็นชัดๆจะดึงมาทางด้านนี้แหละเพราะว่าเรามีไกด์ไลน์อยู่แล้วเนาะแล้วก็พอยต์คัตติ้งเข้าไปต่อเหมือนเดิมนะครับผู้ชมเราเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเยอะมากนี่ดึงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอยต์คัตติ้งเข้าไปนะครับมาฝั่งนี้เลยนี่แล้วก็จะได้ช่อล่างทีนี้เราก็อาจจะเช็คแนวด้านนี้ก็เช็คได้เขาเรียกว่าเช็คซ้ำๆได้นะครับทรงผมเราก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับถ้าอยากให้ตรงนี้สวยก็ค่อยๆ อันนี้ก็ใช้เทคนิคพอยต์ตอนเปียกก็ได้นี่นะครับผมพยายามใช้มุมกล้องที่อยากให้ทุกคนได้เห็นชัดที่สุดนะครับตอนตัดตอนทำงานว่าทำยังไงนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับถามมาได้นะครับโอ้โหทางแอดมินบอกว่าตั้งแต่พี่ตัวลายออกจากเฟรมยอดคนดูพุ่งเลยอ๋อพุ่งขึ้นไปนะฮะใช่ไหมใช่ครับใช่ถ้าอยู่ก็ยอดลงไงใช้กันไกลอะไรครับใช้กันไกลอะไรครับบาร์เบอร์เบรนถามผมถามผมมาสิถามคุณสิใช้กรรไกร Barber Brand นะครับรุ่นสีดำนะครับเป็นรุ่นสีดำนะตัวตัดตัวตัดนี่ 6.5 นิ้วใช่ไหม6 นิ้วนะครับตัวซอยกรรไกรซอย 5.5 สำหรับสีดำดูฝั่งนี้กันนะครับแล้วก็มีสีทองอีกเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะ150 บาทอ่ะลองมาถือดูสิใช่ฝั่งนี้ได้เห็นกันชัดโอ้โหนี่กรีดตรงเดี่ยวเลยมีโค้งมากนี่นะครับกรรไกรสีดำจำผิดครับผมขออภัยด้วยครับหักคะแนนพอมาพึดนี่จำผิดขออภัยด้วยนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดึงลงมาแล้วก็พอยต์นะครับเหมือนเดิมเลยคือลงคือลงเลยโหนี่นะครับเริ่มได้เป็นมูนเล็ตแล้วเราอาจจะเหนื่อยกันไปนิดหน่อยเพราะว่ามีนะ
2ลำมาเทียบค่าครับผมลำพอแล้วพอกัปตันขับเรือมาจอดนี่นะครับโอ้โหมีการหนีหลอกด้วยนะนี่ละนี่สับขาคนดูและคนภาคด้วยครับผมก็ตกใจอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ทีมบาร์เบอร์บอมด้วยนะครับครับผมถ้าไม่สะดวกไว้ดูตอนนี้ก็ไว้ดูวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ครับนะครับอ่ะโหนี่นะครับเป็นไงค่อยๆงับแงบ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 ครับผมค่อยๆงับแงบคุณไม่ได้สั่งอะไรเลยมันดีนี่โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยด้านนี้ก็รีเซ็ตทางด้านนี้เหมือนเดิมนะครับครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับพวกเราทีมงานบาร์เบอร์บอมครับผมครับนี่นะครับด้านหลังเหมือนเดิมครับพอยต์นะครับนี่ให้มันทิ้งลงมาเป็นมุนเลยนี่นะครับงบงบงับงบงับพี่บอยพี่บอยอิสลิกครับอะไรวะพี่บอยมีคอมเมนต์ครับเขาแซวงบงับงบงับผมคิดไม่ทันครับนี่ครับบอยมีเมื่อวานอะไรในเพจอะบอยแคมโบบอกชื่อเราตกใจชื่อบอยแคมโบแคมโบอะไรนะแคมโบอะไรนะครับผมอันนี้เราจะมาเช็คด้านล่างใช่ไหมใช่ครับในส่วนที่เป็นช่วงเมื่อยอ่ะไม่ครับไม่พอในของครับผมของตรงนี้บอยแคมโบบอยแคมโบนะครับพี่บอยถึงจะตัวใหญ่แต่ก็จิตใจน่ารักน่ารักเป็นคนน่ารักใช่สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับใครสงสัยอยากมาชมพวกเราได้เลยนะครับใช่ครับครับผมตอนนี้ก็ไปขั้นตอนจะท้ายแล้วครับผมนี่แอป4ครับแอป4ครับแอป4เหรอ F4 หรือเปล่าF4 F4 F4 ทรงนี้ตัดเท่าไหร่ครับทรงนี้ที่ร้านตัด300อ่ะ250ถึงโอ้โดยประมาณครับ250ถึง400บาทนะครับใช่ครับก็โทรมาสอบถามได้มันมีรายละเอียดมุมไหนดีครับอันนี้เห็นไหมครับโอเคนะผมก็จะเขียนด้านช่วงท้ายทอยให้มันดูทุยขึ้นนะครับพี่ก็จะแบ่งอย่างนี้นะครับวิธีการแบ่งก็ไม่มีอะไรตายตัวใช่ครับนี่จะเอาแค่ส่วนด้านล่างครับก็คือด้านบนเราซอยเลยนะจากช่วงท้ายทอยที่มันรู้สึกว่ามันยาวเกินว่าเป็นมาตัดได้ครับให้มันดูไม่ให้แบบว่ามันยาวเกินไปแต่ก็มุนเล็กก็ไม่ได้ตายตัวนะครับบางคนก็ชอบแบบว่าไว้ยาวๆเลยไว้ยาวๆเลยก็ได้บางท่านก็ยาวเลยยาวแบบใช่ครับปกไหลเลยแล้วก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบบางท่านก็สั้นๆนิดหน่อยเป็นร่างใสนิดๆก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบแล้วแต่ความชอบจริงๆของแต่ละท่านไส้ไม่มีถูกไม่มีผิดครับดีตามชอบตามที่เราชอบใช่ครับตามที่เราลูกค้าชอบหรือบางครั้งลูกค้าก็อยากให้เราเกียรติงานออกมาออกแบบให้กับเขาช่วยแบบให้หน่อยใช่ครับเราก็ดูเอาเลยนะว่าในความเหมาะสมว่าในหัวศีรษะลูกค้านั้นเราจะออกแบบให้เขาแบบยังไงได้บ้างใช่ครับมันเลยเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเป่าแห้งทีแล้วก็จะซอย
โอ้โหว่าแล้วลืมอะไรลืมใจนะลืมใจขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหหัวใจเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีงูด้วยมีงูด้วยไดเหม็นมากใช่ครับว่าเราอยากได้ขั้นตรงไหนนะครับถ้าลูกค้าหัวแบนด้านหลังมีวิธีทำให้ดูไหมครับตรงนี้นี่ครับเราก็ดึงองศาจะผมจะซอยอีกนะครับว่ามันก็เดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมาอีกในความสั้นแล้วตรงนี้มันก็จะทุยเดี๋ยวดูไปห้องกล้องกันครับท่านยานทำไมหล่อของเพื่อนโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้าวครับสวัสดีครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยรู้เลยก้าวด้วยครับใช่ครับนี่พี่คิดก็จะซอยมันผิวหน่อยครับผมคอยหน่อยนิดนึงนะครับนี่เข้าไปเลยนะครับนี่ว่าดูพี่เพียนะนี่ครับหยิบช่อไหนมาก็ช่อไหนหนาก็พอยนะครับนี่พอยใส่ได้เลยซอยใช่ครับจับขึ้นมาแล้วก็ซอยให้มันดูบางดูเบาลงนะครับพี่เพียดูเรื่องเกมคนยอดเลยครับนี่หยิบมาช่อไหนปุ๊บซอยเลยครับช่อไหนหนาซอยนะครับไอ้แบบเรานั่งนิ่งแล้วเนี่ยดูไปจากันเลยแนวง่วงก็ง่วงเหมือนกันหนาเหมือนกันดูทรงแล้วการเดียวกันไปคอแห้งมากเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวพี่กิ๊กจะใช้กันไกลสอยไหมครับใช่ครับนี่ใช่นะครับอันนี้เราก็จะใช้แบบพอยไปก่อนนะครับให้ผมมันดูว่าบางครับบางลงที่มันเป็นใช่ครับเอาก็น่าอือหือคืออะไรครับอ๋อเป็นเกงเปลี่ยนถอดด้วยแต่เกงโอ้โหเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนนี่หยิบซอยได้เลยนะครับช่อไหนที่มันรู้สึกว่าหนานะครับก็ควรหยิบเป็นด้านใดด้านหนึ่งไปนะครับครับผมไล่ไปนะครับใช่ครับมันก็จะได้แบบว่าเข้ากันความหนาขอบคุณมากครับนี่ผมเป็นช่างเหมือนกันครับแต่พี่ตัดสวยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันติดไงอ่ะให้มันแบบว่าเซตแบบพองขึ้นมาเวลาลงจากมือข้างนี่มันเห็นว่ามันจะทิ้งตัวลงมานะครับแบบฟูๆพองๆหน่อยใช่ครับทีนี้เมื่อกี้คนถามเรื่องทุยใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นสองจุดเชื่อมกันคือระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ครับเห็นไหมครับระหว่างตรงกลางกับด้านท้ายเราก็ค่อยๆเชื่อมต่อกันนี่ถ้าตรงท้ายทอยหนาพอยคัดเหมือนกันไหมครับพอยคัดเหมือนกันครับได้ครับ
รือจะใช้โดยทางด้านกรรไกรฟันก็ได้ครับนี่นะครับมาดูมุมสูงแล้วก็มันจะมีจุดเชื่อมกับตรงนี้ใช่ไหมครับเรามาดูเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเชื่อมข้อหากันแล้วระหว่างด้านบนกับด้านล่างนี่ยอดเลย นี่ครับเห็นว่ามันพองๆแล้วใช่ครับแล้วก็เริ่มพองโดนน้ำร้อนครับครับพองเป็นไงครับพี่สมบอมทักทายคนนะครับสวัสดีครับขอแบบว่าสอนเพชรได้ไหมครับเฮ้ยถ่ายลูกคอสอนเพชรถ่าย FC หน่อยฮะแค่นี้เหรอแล้วสบายดีนะครับสบายดีนะสบายดีครับพี่น้องสปป.ลาวใช่ไหมครับผมพี่น้องสปป.ลาวก็เข้ามาดูเราอย่างสม่ำเสมอในทุกๆไลฟ์เลยนะก็ขอขอบคุณมากใช่ครับที่เข้ามาแวะมาดูแวะมาแชร์ครับแล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ใช่ครับใช่ครับร่วมพูดคุยทักทายเราได้น่ารักมากมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับเพราะว่าตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชม Facebook ไลฟ์ดูยูอยู่ทาง Facebook แฟนเพจครับบาร์เบอร์เบนโปรเมทออฟฟิเชียลนะครับโปรเมทเลยครับโปรเมทเลยครับผมครับรวมผมก็รวมกันสวยมากครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีลูกช็อตนะครับหยิบมาจับเลยนะครับนี่อันนี้ขั้นตอนนี้เราทำเพื่ออะไรครับก็ได้ความทุยด้านหลังด้วยแล้วก็ความบางด้วยครับตรงนี้เราก็จะทุยละดึงขึ้นมาขอกันไก่ไก่ไก่ซอยนะครับอย่างเงี้ยครับผมนี่ครับเบอร์นั่งเบอร์ครับแล้วก็จะไปใช้ไก่ฟันปลานี่ไก่ฟันปลานะครับทองที่คู่ละ950บาทใช่ครับพร้อมส่งครับผมนี่ก็เริ่มได้แล้วครับเดี๋ยวพี่กิจมาซอยให้มันดูบางกว่านี้นะครับครับผมด้านไหนที่เราใช้ด้านไหนก็ได้ก่อนเลยพี่นี่เอาด้านนี้นะครับผมก็จะซอยไปปลายก่อนก็จะซอยบนหวีกันเดี๋ยวใช้เทคนิคซอยบนหวีครับก็ตรงปลายนี่โอ้โหโอ้โหช่อไหนก็ซอยเลยนะครับตามแนวเลยแนวอะไรฮะนี่นะครับแนวลงมานะครับแนวลงแข็งทำไมหลับเป็นเด็กนครใช่ไหมนี่เริ่มบางแล้วเอาเรียวร่วมพูดคุยไปก่อนนะนี่ครับโอ้โหนี่เริ่มบางแล้วครับเริ่มบางแล้วบางแล้วก็เริ่มทุยแล้วนะฮะจะเห็นแล้วมันก็จะเริ่มพริ้วพริ้วมีความพริ้วมาดูฝั่งนี้สเต็ปเจอเราเริ่มจากช่อดินแล้วก็เก็บปลายตั้งแต่ช่อดินก็เก็บไปทำแบบเดิมทำแบบเดิมใช่ครับไปปลายไก่สีทองในคู่ละ950บาทนะครับรวมส่งเลยครับครับผมมี2รุ่นตอนนี้ที่
ฮิตฮิตเลยยอดฮิตขายดีๆเลยก็คือสีดำกับสีทองนี่แหละจะขายเป็นคู่โอ้โหชอบก็ทักแอดมินไปได้เลยฮะมันก็จะเกิดความฟิลละใช่ครับนี่ข้างด้านหลังให้มันผิวลากครับลากใส่นี่เราหยิบมานะครับแหน่ก็นี่ใช่โอ้โหนี่ครับช่อไหนมันหยิบมาหนาเราก็จับซอยเลยได้เลยนะครับไม่ได้ดีโอแย่เลยแย่เลยนี่เป็นทุกอย่างจริงนะรีโอนะญาติว่าจะซื้อของหรือว่าชงเครื่องดื่มก็เป็นเขาชงเครื่องดื่มคุ้มซื้อง่ายใช้คล่องคุ้มคุ้มมากวันดีคืนดีก็เอายศเนรคุณนะก็มีเหมือนเลยนี่ครับผมเจอเลยคือที่เหลืออะไรเก็บตรงแล้วครับเสร็จแล้วใช่ครับวันนี้เราเช็คด้วยอะไรดีครับจะเป็นสีทองเป็นแบล็คได้ไหมได้หมดเลยจ้าเดี๋ยวลองดูใช้อะไรเช็คดีครับผมงอนเฮ้มีติดเข้ามาในกล้องว่าหลังลำเดียวพอตายแล้วนี่ให้ดูนะครับลำเดียวพอก็เห็นว่าจะเริ่มบางลงแล้วนะจ๊ะนี่โอ้โหนี่มีขยี้ที่คอมเมนต์เงียบเหงาแล้วเงียบเหงาเลยก็ยังชมอยู่ต่อเนื่องนะครับนี่นี่จะมาเริ่มด้านหลังหน่อยนะครับเห็นผิวๆหน่อยใช่ครับดูช่วงปลายน้าน่าสงสัยอะไรอ่ะแต่ว่าทำไมมันล้มอ่ะสงสัยอะไรแต่ว่ามันกระดกขึ้นเห็นไหมตอนนี้ผมกำลังทำให้มันลงอยู่สวัสดีครับพี่พี่อิสรภาพน้อง N E W N อ๋อนะโอ้โหใช่ไหมTikTok ร้านไหนนะร้านไหนนะน้องเมลโอ้โหเฮ้ยถูกแล้วนี่ไปน้องแนทก่อนเลยโอ้โหหมกมุ่นแล้วนี่น้องนิ้วนิ้วนะครับนิ้วสวัสดีครับนิ้วก็เป็นกลางลุกนะใช่ครับตัวทำเกมถูกต้องถ้าส่งมาเนี่ยเปิดให้ตัวหน้าได้เลยใช่ใช่เฮ้ยกลัว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 หมดเลยขอบคุณนะครับสำหรับกดไลค์กดหัวใจให้พวกเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับลิ้นแข็งเฉยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราด้วยนะครับใช่ครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราหรือว่าคือกดแชร์ไปก็สามารถไว้ดูย้อนหลังได้ใช่ครับหรือไม่อย่างนั้นก็ถ้าอยากดูย้อนหลังก็แอดไลน์เข้าไปก็ได้ใช่ครับจะมีมุมล่างขวามือฮะคือไลน์แอดใช่ไหมพี่เอกใช่ครับเป็นไลน์แอด official ไลน์ของทาง Barber Brain ครับครับผมก็เสร็จแล้วฮะเป่าปั๊บเป็นทรงแล้วก็เป่าเสร็จผมไปด้วยในตัวแล้วเดี๋ยวเราแค่มาเช็คจริงมันก็ไม่ต้องเช็คอะไรเยอะหรอกแค่ทำให้มันดูมีวอลลุ่มมีเทนเจอร์หน่อยเป็นซีซอลแล้วกันมั้งนะแต่เดี๋ยวว่าวันนี้เราจะกันด้วยครับเพราะว่าเมื่อกี้เราลืมกันลงมาไปนิดหน่อยครับนี่มีการคิ้วด้วยครับคิ้วในแบบยาวนะครับ
ยากค่อยๆนะครับคิ้วเนี่ยถ้าการผัดพลาดมานี่แก้ยากนะครับใช่ใช่ถ้าการเผ็ดพลาดมายาวเลยนะก็ใช้หวีดันคิ้วเส้นผมเส้นคิ้วที่ยาวๆลงมานะครับก็ค่อยๆใช้ขอบคุณมากนะครับผมเข้ามาคุณทาราแล้วก็บอกว่างานละเอียดมากๆขอบคุณครับ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 วันนี้เราจะใช้เกลนี้ด้วยผมเปลี่ยนมามีดทำด้วยความชอบนะเชฟเจลเจลปนหนวดเจลปนหนวดจากบาร์เบอร์เบรนครับผมครับหอมฮะหอมหอมทาแล้วเย็นเย็นถึงเย็นเลยสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดโอ้โหโอ้โหมันก็เวลาใช้ตัวนี้ก็จะแบบว่าเส้นผมจะนุ่มขึ้นโกนง่ายขึ้นครับผมนะครับแล้วก็มีความแบบสดชื่นด้วยใช่ครับมีความเฟสมันก็จะเย็นเย็นนะใช่ครับมานี่นะครับฝันดีเลยเกลียวหนวดซิลเวอร์เบรดนะครับ190 บาทพร้อมส่งครับผมครับยอดเลยครับผมดีมากดีจริงๆนะฮะนี่ทานะครับทานะครับยอดเลยก็ร้านเราก็จะผสมน้ำนิดหน่อยใช่ครับแล้วแต่ว่าใครอยากชอบแบบข้นมากหรือว่าเหลวๆก็แล้วแต่ใช่ครับเติมโซดานิดนึงก็แล้วแต่ครับน้ำก็เติมโซดาหน่อยโซดาด้วยกลมกล่อมด้วยกลมกล่อมด้วยโซดามากลมกล่อมมาดีนี่ครับโซดาด้วยกันแล้วนะครับครับผมครับผมกระดกดินทุกคำเลยนะการและกลันโอ้โหเหมือนแบบว่าช่ำมากเลยนะลินเป็นขอบแล้วนะจ๊ะเรียนมาเยอะเป็นกันทั้งคู่โอ้โหโอ้โหโอ้เงางามอะไรโอ้เงางามลงเลยโอ้โหมองว่าเนี่ยโอเคไหมล่ะมีวิสามอีกเหรอนี่นี่ขอบหูด้วยครับก็เบาเจ้าโอ้โหโอ้โหท้ายเห็นไหมเลยเจ้าแถมกันคิ้วให้ด้วยนะครับหลังการขายบริการจุดยักมิดกระเป๋าตังไปแล้วปันมาเนี่ยช่วยแลกกันชอบเว้ยอะไรฮะผมง่วงผมรู้คุณพยายามพูดนั่นพูดนี่คุณตื่นตัวอาการเนี้ยรู้เลยพยายามมั่วๆซั่วๆอะไรก็ได้ให้ดูให้ดูพี่ตือดูชัดพี่ตือดูอยู่นะโยจะอยู่หรือไปก็ดีโอนี่แหละถ้าพี่ตือดูอยู่พี่บอมเป็นคนแรกเลยเงียบไปเลยโอ้หายเลยไม่ทันไรต้องเอาเข้าไปเอี่ยวด้วยบอกพี่บอมตัวดีคนแรกเลยอยู่เงี้ยเดี๋ยวไปเกะกะพี่กิจเขาไงไปอยู่หลังกล้องโอ้โหเกะกะเลยคนดีพี่นี่นะครับก็เล็กๆน้อยๆครับให้ดูมุมสูงเลยจ้ะอย่าสูงมากนะระวังตกโอ้โหให้ดูฝั่งนี้
ก็ช่วงนี้ก็หลายร้านก็สามารถเริ่มกันได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถอดแมสอะไรนะไม่ได้โกนหนวดไม่ได้โกนหนวดโกนหนวดเป็นการกันข้างกันข้างกันขอบกันลายผมเฉยได้ครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ก็นั่นแหละฮะตัวทีเบตครับผมใช่ใช้ได้ใกล้เคียงเลยแล้วก็มีตัวเชเวอร์ใช่ครับเชเวอร์ก็ช่วยใช้แทนพิษคนใช่ไหมใช่ครับเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเกลาเลยฝั่งนั้นก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับขอสักครู่นะคะนี่ดูฝั่งพี่กันแล้วนะจ๊ะนี่นะครับโอ้โห มีโชว์ของเลยโอ้โหโชว์ของลับอันนี้มีเปิดเสียงขมเนี่ยย่อมเยาย่อมเยาย่อมเยาคุณภาพคุ้มเกินราคาเกินราคาแน่นอนโอ้โหนอนหัวแบนเลยดีไซน์นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เอากี่คอนี่นะครับอะไรครับซีซอลเป็นแบบว่าซีซอลซีซอลตุ๊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 มาเลยล่ะก็เนี่ยนะสำหรับพวกผลิตภัณฑ์เช็ดผมเนี่ยนะฮะของทางร้านเองสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับครับผมทั่วประเทศแล้วก็ร้านบิวเลี่ยงนะครับผมครับผมมีขายเลยอยากได้ก็อยากลองใช้ก็ไปหาซื้อกันได้ครับหรือว่าสั่งมาทางแอปพลิเคชันก็ได้ถ้าแอปพลิเคชันไปแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานจัดส่งมาให้ครับโอนปุ๊บส่งปั๊บครับผมปั๊บส่งปุ๊บโอนปุ๊บปั๊บปั๊บส่งปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บฮะแน่นอนนี่ครับนี่ครับของแท้ฟันทองหนึ่งซี่บาร์เบอร์เบรนนี่ครับใส่แว็กแล้วนี่ขยี้หน่อยครับโอ้โหจะเป็นเกลือเค็มครับโอ้โหพวกเราก็ไม่ได้ชิมใช่ครับเราเลยไม่แน่ใจเราไปขอทดสอบก่อนเราไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันเค็มไหมรู้แต่ว่าเข้าตานี่แสบจ้ะครับผมเข้าตาจะแสบพยายามอย่าให้เข้าเชียวจะแสบตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดยังไงเปล่าเล่นไปก่อนแล้วง่วงนะตรงโน้นไงที่นี่บอกเป็นพุ่มแล้วนะจ๊ะอาการเดียวกันเลยเซเลยสุดยอดเลยฮะหมุนไปดูทางหลังหน่อยสินะว่าเขาจัดทางด้านรากไซด์ได้สวยแค่ไหนใช่ครับเดี๋ยวย้ำอีกทีว่าผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านบิวเทียมครับครับผมถ้าใครไม่สะดวกก็สั่งแอดมินได้จะส่งถึงหน้าบ้านครับถึงหัวกระไดเลยใช่ ราคาย่อมเยาครับโผล่มาอีกทีก็อยู่ข้างล่างบันไดแล้วนะครับนี่ครับผมถือกล่องรอเลยหมุนได้เลยครับครับผมอ้าวหมุนนี่เลยเรียบร้อยหมุนโยเรียบร้อยอ้าวดนตรีมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหนี่นะครับนี่ครับก็เซ็ตแบบเซอร์ๆนิดนึงไม่เห็นว่ามีเชือกย่าเลยขออีกรอบนึงครับขออีกรอบนึงโอ้โหแล้วอ้วกอะไรเนี่ยเอ็นถอนแมสฟุ้งเลยวัดโอ้โหเยอดแก่ผ้าครับผมครับผมล่ำลากันนะครับล่ำลากันสำหรับวันนี้ครับผมก็
จบไปแล้วสำหรับทรงมึนเลยสไตล์ช่างจิตครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเรียบร้อยครับสำหรับครับผมเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับพี่เก่งเข้าเฟรมโอ้โหวันนี้ลุกเหรอลุกหน่อยลุกหน่อยไม่เป็นไรครับดีกว่าไปดีกว่าไปก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับทรงเบลเลตนะครับตอนนี้สไตล์นี้แล้วกันสไตล์ขั้นกีดสไตล์นี้ด้านบนก็มีความสั้นทีนี้ก็ไปเลือกเอาได้เลยนะครับว่าอยากได้สั้นแบบไหนสั้นแบบไหนด้านหลังยาวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยด้านบนแบบกึ่งสกินเฮดก็ยังมีใช่แล้วก็อยู่ที่ความชอบนะครับครับผมก็ก่อนไฟมันเบาไหมฮะเนี่ยหัวสุดๆละอ๋ออ่ะก็ขอบคุณนายแบบด้วยนะครับขอบคุณน้องนายแบบด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันใช่ของเราก็เวลาเดิมนะครับทุกวันพุธทุกวันพุธเวลา2 ทุ่ม2 ทุ่มนะครับสัปดาห์วันพุธใช่พบกับพวกเราทีมงานบาร์โฮบอกใช่ครับทีหน้าก็เป็นทรงอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับด้วยครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ม้ากันไปก่อนครับผมลาไปก่อนดีกว่าครับครับผมสวัสดีครับผมเจอกันพุธหน้า2 ทุ่มจ้าบ๊ายบาย